แปลว่าเราไปเริ่มต้นนับ1หรือนับ0ด้วยกันกับอาชีพใหม่เลยใช่ครับไปเสี่ยงตายกับเขาเอางี้ดีกว่าผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำมันคงไม่ตายหรอกนะทำอะไรสักอย่างนึงนะครับคือมีอยู่ประโยคนึงที่เธอพูดกับผมในสถานการณ์ที่ผมยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นบอกว่าถ้ายังอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยหนึ่งเขาจะไม่เข้าไปหรอกนะครับเขาจะไม่เข้าไปเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของพี่หมูอยู่แล้วนี่นะครับทำไมเราไม่เลือกตัดสินใจเดินออกมาอย่ารอคอยเลยการรอคอยมันทรมานแล้วเราก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถ้าเปรียบเหมือนพี่หมูน่ะคืออาชีพนักแสดงน่ะเป็นอาชีพที่ประหลาดอย่างนึงครับอยู่ดีๆเนี่ยคุณเป็นพระเอกในช่วง 3-4 เดือนจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งก็ขึ้นมาเป็น7เป็น8ละวัดเป็นแวลูของชื่อเสียงเป็น7เป็น8สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่เป็นนักแสดงก็จะค้างอยู่กับตรง7ถึง8ตรงนั้นนะครับเราค้างเองด้วยเราค้างเองแล้วเวลามันเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนตัวเลขเรื่องมุมในการขายตัวเราผ่านสินค้าไปเนี่ยคนเปลี่ยนตัวเลขเขาไม่บอกเรานะไอ้นักแสดงเนี่ยไปแม่ไหนมันก็เดินไปมันก็7 8 10แต่จริงๆแล้วข้างหลังเขาเปลี่ยน6 4 3 2ตอนที่2แล้วแต่เรายัง8อยู่เลยเราก็8อยู่อันเรื่องนี้8 8 9หรือ1ไม่ใช่เรื่องความสามารถนะครับเป็นเรื่องการให้ค่าเป็นเรื่องของการให้ค่าให้ค่าของกระแสให้ค่าของมูลค่าซึ่งมันวัดกันลำบากเรื่องพวกนี้แล้วแต่ในความรู้สึกของเราตอนนั้นมันมีความกะขะอ่วนหรือมีความบั่นทอนไหมกับการที่แบบมันอาจจะกับว่าเนี่ยตอนนี้เป็นพระเอกมาขายประกันหว่างอะไรอะไรคืออย่างนี้ครับพอตัดสินใจเสร็จปุ๊บเธอก็บอกว่าพี่หมูถ้าพี่หมูมัวแต่กังวลอยู่กับตัวเลขนะครับแล้วก็รอว่าบ้านจ้องกลับมาหรือเปล่าเนี่ยพี่หมูก็จะสับสนแล้วก็จะไปไหนไม่ได้เราเลิกนับตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่ได้ไหมคือเซตศูนย์เลยเซตศูนย์นับศูนย์คือเอาจริงก็คือเขาให้ทำใจว่าไม่ได้คือไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรใดๆที่เดินออกมาแล้วก็ไปเริ่มต้นทำอาชีพกันเถอะเราไปเริ่มต้นใหม่กันเราก็พบว่าเริ่มต้นใหม่ต้องบอกตรงๆนะครับว่าคู่ชีวิตของผมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ผ่านพิธีการแต่งงานเลยเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองทั้งคู่นะครับรู้สึกด้วยความเป็นผู้ใหญ่ในที่สุดแล้วในเวลานั้นด้วยเหตุและผลและตรรกะที่ดีที่สุดในเวลานั้นนั่นคือ the best ที่สุดอีกแล้วของเราก็ตอนนี้มันไม่ต้องการพิธีการแล้วนะครับเลยตัดสินใจที่จะไปอยู่ด้วยกันนะครับการอยู่ด้วยกันก็เริ่มต้นด้วยอพาร์ตเมนต์เดือนละ 3,500 บาทค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ 3,500 บาทนะครับกับสิ่งที่ต้องแบกไปด้วยก็คือตำแหน่งนักแสดงดาราและเป็นดารานั้นต้องเป็นตลอดชีวิตทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ในยามสุขเป็นดารามีความสุขครับเพราะว่ามีทั้งงานมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งสิ่งต่างๆเข้ามาค่ะมาสนับสนุนเราประคับประคองเราแต่การเป็นนักแสดงที่ไม่มีงานและไม่มีเงินมันเสียสมดุลมันอยู่ลำบากค่ะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้เป็นแล้วเราก็ต้องมองตัวเองให้ออกว่าศูนย์ก็คือศูนย์ฉะนั้นสายตาที่คนอื่นมองเราว่าอย่างไรนั้นคงไม่สำคัญเท่ากับสายตาที่เรามองเห็นตัวเองฉะนั้นเราก็ต้องมองเห็นตัวเองให้ออกว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะเดินไปไหนและประตูที่เราจะเดินไปนั้นมีคนเดินอยู่ข้างๆเขาจะเป็นคนที่คอยบอกทางซึ่งบังเอิญอาชีพที่เราเลือกไปทำอะค่ะซึ่งด้วยความเคารพนะคะอาชีพขายประกันเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งที่คนไม่มีความเข้าใจมันเหมือนแบบไปขายของที่คนเขาก็จะพร้อมจะแบบอะไรแต่การมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับอาชีพพระเอกซึ่งเวลาเดินไปไหนมันจะมีแต่คนที่แบบเข้ามาแล้วแบบมันดูคอนทราสต์มันดูแตกต่างกันมากหมูทำใจยังไงกับสิ่งที่ต้องเจอก็ทำใจนะครับแน่นอนที่สุดว่าเวลาไปทำอาชีพใหม่ทุกอาชีพเวลาเราไปเริ่มต้นใหม่มันยากตอนแรกเราอาจจะคิดไหมคะว่าความเป็นพระเอกของเราช่วยทำให้เราเดินเข้าไปหาคนได้ง่ายเชื่อเลยครับเชื่อสนิทใจเลยว่าต้องช่วยได้นะครับแต่เมื่อเขาดีกว่าเราเขาใช้วิธีดีกว่าเราว่าก็ต้องอธิบายหรือว่าหรือบางครั้งการนัดหมายซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเข้าไปหาได้เลยนะครับไปได้เลยสะดวกแต่พอเป็นการดีลที่จะต้องผ่านแจ้งวัตถุประสงค์ในการพบเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรแวะมาเยี่ยม
แต่วันนี้มาอะไรจะไปโกหกไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จะมาหาในเรื่องอะไรวันนี้จะมาในเรื่องขายวันนี้จะมานําเสนอจะมาพรีเซนต์เราก็ต้องบอกตรงๆเราก็จะไม่โกหกเมื่อผ่านกระบวนการแบบนี้แน่นอนก็ต้องมีกระบวนการคัดกรองของเลขาค่ะนะครับเราก็ต้องพบว่าตัวเองก็ต้องไปนั่งรอนะครับนั่งรอปะปนทําได้ก็ค่อยๆทําแรกๆก็ลําบากลําบากใจแต่ก็รอได้เคยมีเหตุการณ์ครั้งไหนมั้ยคะที่เรารู้สึกแบบโอ้โหมันทรมานหัวใจอ่ะกับการถูกปฏิเสธตอนนั้นครับคือมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับไปพบเพื่อนแล้วเพื่อนที่สนิทกันนะครับแล้วก็เวลาไปขายเขาฟังแล้วเขาคงจะรู้สึกว่ามันน่าสมเพชสำหรับเขาอะนะครับที่หนึ่งนักขายหน้าใหม่คนนี้มาแต่ว่าเอาคาแรคเตอร์ของพระเอกมาใช้แล้วก็มาขายของอะไรแต่ว่าพูดอะไรก็จับต้นชนปลายจับเพราะว่าตัวเองก็ยังขาดความรู้อย่างแท้จริงในการขายก็เขาก็ไม่พูดอะไรระหว่างพักคุยเขาก็เลยเอากระดาษมายื่นให้ค่ะแล้วก็บอกว่าผมก็ไม่กล้าเปิดอ่านมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวนั้นก็ไปเปิดอ่านในห้องน้ำเขาก็เลยบอกว่าวันหลังถ้าจะมาด้วยเรื่องนี้อย่ามาในกระดาษนั้นเขียนแบบนี้เขียนก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำใจตอนนั้นทำใจไม่ได้หรอกครับขายไปก็มันก็มีการเสียความรู้สึกเสียน้ำตาเสียอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกวันเนี่ยทุกวันที่ทำระหว่างนั้นคุณเอสอยู่ข้างๆตลอดครับเขาเป็นคนที่คอยช่วยเราเดินข้างๆเมื่อก่อนไม่เคยเดินคนเดียวเมื่อก่อนต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังตอนนี้ต้องเดินคนเดียวเขาก็เดินอยู่ข้างๆสิ่งที่คิดก็คือว่าจะต้องเรียกร้องสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาด้วยตัวเราเองด้วยการทำงานของเราเองด้วยการทำงานชิ้นนี้แหละด้วยตรงนี้แหละถึงแม้ว่าวันนี้ทักษะที่เรายังไม่เรียนรู้ยังมีไม่มากพอเราอาจจะถูกปฏิเสธมันก็คือเรายังทำได้ไม่ดีพอเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นนักขายที่ดีแล้วก็เป็นมืออาชีพอย่าสักแต่ว่ามีอาชีพต้องเป็นมืออาชีพในงานนั้นให้ได้ค่ะนานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มรู้จักงานนี้หรือว่าตั้งตัวได้จากงานนี้ใช้เวลา2หรือ3ปีครับซึ่งเป็น2ปีที่เรามุ่งมั่นกับสิ่งนี้แล้วหันหลังให้กับวงการบันเทิงเลยใช่ครับแปลว่าในระหว่างนั้นงานอะไรมาไม่เอาเลยงานแทบไม่รับเลยครับพี่หมูรู้สึกว่ามันสุดโต่งไปไหมคะสมมติว่าวิธีการในการเลือกที่จะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วโอกาสในการแสดงหรือว่างานต่างๆนานามันก็เป็นงานหนึ่งที่ทำให้ความมีชื่อเสียงของเรายังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับแต่หากเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราก็ต้องแลกด้วยเวลางานนั้นมันทำอย่างอื่นไม่ได้มันหาวิธีอื่นไม่ได้มันต้องแลกด้วยเวลาที่ต้องเข้าไปทุ่มเทต้องเข้าไปเรียนรู้ต้องไปอยู่กับลูกค้าต้องเข้าไปอยู่กับการประชุมเพื่อที่จะหาความรู้ให้กับตัวเองมันต้นทุนคือเวลาครับอาชีพนั้นเมื่อกี้พี่หมูเล่าถึงอพาร์ตเมนต์ 3,500 บาทที่เราใช้ชีวิตมาห้องน้ำที่อยู่เวลาอยู่ปุ๊บนั่งชักโครกขอโทษนะครับนั่งชักโครกเสร็จปุ๊บกว้างแค่นี้ครับกว้างเท่าข้อศอกเนี่ยห้องน้ำเหรอโอ้โหทั้งห้องน้ำเลยเหรอท้องบริเวณมันเป็นซองเป็นซองยาวแต่ความกว้างผมจำได้เลยมันคือเท่านี้แต่สิ่งเท่านี้สิ่งที่เราดูที่เรารู้สึกก็คือว่าหลังจากที่ผมทำงานขายประกันไปได้สัก 8-9 เดือนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่แม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ผมก็ให้ความหวังกับตัวเองให้ความหวังกับคู่ชีวิตของผมผมก็ไปซื้อบ้านเลยมันก็ในมุมนึงมันเป็นความหวังแต่ในมุมนึงมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะมันผมเชื่อว่าคือความเสี่ยงนะแต่ในความเสี่ยงของผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นด้วยความเล็กๆแล้วก็อาจจะดูกระจอกกระจอกหน่อยแต่ถ้าเราทำมันทีละวันผมเชื่อในการทำทีละวันทำที่ดีที่สุดแต่หลังจากที่เราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านตัดสินใจที่จะมีชีวิตแล้วก็เราให้ภาพชีวิตที่ชัดเจนกับคู่ชีวิตคนนี้เนี่ยผมคิดว่าความเป็นครอบครัวมันเกิดเวลาไปซื้อบ้านก็ซื้อด้วยมูลค่าที่ก็หลายล้านบาทอยู่ในเวลานั้นนะครับแต่ก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็เราก็รู้แหละว่าเราจะต้องไปทางนี้แล้วก็ต้องไปด้วยกันต้องฝ่าฟันไปให้ได้ก็สู้กันเดือนต่อเดือนสู้กันวันต่อวันตอนนั้นคือยังไงนะคะเอาสตางค์ที่มีอยู่ทั้งหมดวางดาววางเลยครับวางเลยตั้งภรรยาผมเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยเขาคิดว่าเป็นนักแสดงเนี่ยน่าอย่างน้อยก็น่าจะมีตังค์เยอะหน่อยวางเงินเนี่ยมันก็วางกับประมาณ100,000 นะครับผมก็มี40,000
ทั้งเนื้อทั้งตัวในวันนั้นในชีวิตมีอยู่40,000ตอนนั้นมี40,000ซึ่งคุณเกรซรู้ไหมว่าเขาก็คิดว่าตอนนั้นก็เขาก็รู้อะว่าพอมีหรืออะไรไม่มีแต่เขาไม่มีไม่ได้คิดว่าจะขนาดนั้นไม่คิดว่าจะขนาดนั้นก็เหลือแค่40,000ก็เนี่ย40,000เชื่อไหมคะว่าคนที่ดูอยู่อาจจะคิดเหมือนกันว่าการเป็นนักแสดงในวันนั้นรายได้ที่เคยเข้ามามันก็น่าจะมีเงินเก็บอาจที่มากกว่า40,000นะคะพี่หมูมันถูกใช้ไปฮะมันถูกใช้ไปในระหว่างที่ผมไม่ได้รับงานในวันที่เราคงหวังจากบ้านนั้นใช่มันถูกใช้ไปร่อยหรอไปเรื่อยๆใช้ไปใช้ไปใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ40,000แล้วก็มาทำงานประกันงานประกันก็ยังไม่ครอบเวอร์รายได้แต่ผมก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็ต่อไปนี้พอมันมีแรงจูงใจที่ซื้อบ้านแล้วก็วางเงินเนี่ยผมมี40,000เพิ่มมี60,000วางกันแสนนึงก็แล้วก็เหลือเงินแค่20 กว่าบาท20กว่าบาทในธนาคารทั้งชีวิตของทั้งสองคนในวันนั้นใช่ครับแต่ก็รู้มันเป็นความเสี่ยงนะมันไม่มีแม้แต่เงินซื้อข้าวมื้อต่อไปเลยนะมันไม่ฮะมันก็ยังมีเงินที่จะเยียวยาแต่ว่าเงินในบัญชีเงินในบัญชีเงินบัญชีเดือนต่อไปที่จะต้องส่งบ้านเนี่ยมันไม่มีหรอก27 บาท2คนด้วยนะฮะ2คนรวมกันเหลือเงิน27 บาทแล้วยังไงครับพี่หมูนั่นหมายถึงว่าอาจจะแรงบันดาลใจจะสูงจัดราคาคราวนี้งานที่เข้ามาก็คือต้องรับแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้ต้องมาจากงานขายประกันไม่รับครับก็ยังขายประกันมุ่งมั่นอย่างเดียวมุ่งมั่นครับเพราะว่าคืออยากจะเป็นนักขายมืออาชีพที่เรียนรู้เรื่องงานขายประกันอย่างแท้จริงค่ะเพื่อที่จะไปหาเพื่อนหรือไปหาใครเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องลำบากใจเวลาซื้อหรือว่าไม่ซื้อเราค่ะเราก็จะบอกเขาอยู่เสมอเลยว่าลองฟังดูก่อนนะซื้อหรือว่าไม่ซื้อเนี่ยสบายใจได้นะครับแต่กว่าที่จะหาพูดประโยคนี้ได้ใช้เวลาอยู่เป็นปีบางทีการทำทีละวันมันอาจจะเป็นวิธีการคิดที่ดีก็ได้นะคะคือบางทีเรามักจะคิดไปไกลๆก่อนว่าเมื่อไหร่ฉันจะเลิกลำบากสักทีเมื่อไหร่ฉันจะหยุดลำบากสักทีบางทีพอมองไกลไปค่ะมันก็เหนื่อยและท้อใจใช่ถ้าทำทีละวันมันคือฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนใช่ครับต่อสู้ก็ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะถึงวันนี้27 ปีที่เราสู้กับความตั้งใจนี้ใช่ครับจนกระทั่งอยู่มีผมอยู่กับงานขายประกันอยู่ประมาณเกือบ9 ปีจนกระทั่งผมซื้อชำระบ้านเนี่ยค่าวงค่าบ้านเนี่ยเรียบร้อยนะครับไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรเรียบร้อยเคลียร์ไปนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ยังมีความรู้สึกอยู่ลึกๆในใจว่าสัญชาตญาณของการเป็นนักแสดงเนี่ยมันซ่อนอยู่เพราะว่าในระหว่างนั้นก็จะมีสัญญาณของการติดต่องานส่งกลับมาเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมาเล่นเมื่อไหร่จะมาเล่นเมื่อไหร่จะมาเล่นบทก็ส่งมาจนกระทั่งมันเริ่มผ่อนคลายมันเริ่มผ่อนคลายในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของเรื่องค่าของชีพเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะผ่อนหมดเริ่มโอเคเริ่มเบาลงเริ่มฮะไม่มีภาระอะไรติดตัวก็แค่แล้วก็เลยพอตัดสินใจตรงนั้นแล้วเราก็เลยตัดใจที่จะมีลูกมีลูกก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้จัดท่านหนึ่งนะครับก็ส่งบทมาแล้วบอกพี่หมูมาเล่นให้หน่อยสิแต่ว่าเป็นบทรับเชิญนะเล็กๆได้ไหม2 ตอนเล่นดีไปเล่นแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคนที่รักเราจริงๆหยุดโกรธมากเลยไม่ได้มาตั้งใจทำมาก